สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ตลาดอินโดจีนการ์เด้นจังหวัดพิษณุโลกนะครับมุมตรงนี้นะครับก็จะมีตลาดนัดของเก่ามือสองมากมายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับเขาจะมีทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ก่อนว่าจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมไปบ้างนะครับคนที่รักในของเก่ามือสองแฮนด์เมดพอเข้ามาจุดแรกก็เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทันทีเลยนะครับศิลปะแฮนด์เมดแนววินเทจวินเทจนะครับแฮนด์เมดในศิลปะนะครับบรรจงผู้กันเพียงแท่งเดียวนะครับบดิประดอยสรรสร้างงานศิลปะให้ความรู้สึกเมื่อเราได้เห็นอันนี้ใช้เวลานานไหมครับเนี่ยภาพนี้ก็หลายชั่วโมงครับหลายชั่วโมงสื่อผสมพี่เป็นสื่อผสมเป็นสื่อผสมโอ้สื่อผสมใช้เศษไม้ใช้โอ้โเศษไม้เก่าๆเนี่ยนะสร้างมูลค่าใช่ใช่สร้างมูลค่าขึ้นมาโอ้เราได้ความรู้สึกเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมผมจะให้ดูตรงนี้นะครับที่กำลังบรรจงด้วยผู้การตรงนี้มันจะเป็นน้ำเป็นท้ายเรือผมจะซูมไปดูใกล้ๆนะครับท่านที่ชื่นชอบในงานศิลปะฝีมือการวาดเขียนด้วยสีน้ำสีน้ำมันก็แล้วแต่นะครับเมื่อสรรสร้างงานออกมามันก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับอันนี้มาทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เนาะถัดมาทางด้านขวามือนะครับก็จะมีงานฝีมือจากไม้เก่าไม้นำมาดีไซน์ใหม่ทำสร้างมูลค่าขึ้นมาได้อย่างมากมายนะครับยังไม่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมให้ทั่วของตลาดทางนี้ขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องประดับของคุณสาวๆอย่างสวยงามนะครับแม่ค้าลูกค้าก็สวยๆงามๆที่ไหนนะลุงยศพาเที่ยวครับทาง YouTube นะครับใช่ครับเพจไหนถ้าจะได้เข้าลุงยศพาเที่ยวเข้า YouTube เลยแล้วก็พิมพ์ว่าลุงยศพาเที่ยวของสวยๆมันต้องคู่กับผู้หญิงที่สวยเมื่อสายแล้วมันจะเพิ่มความสวยขึ้นเป็น2เท่านะครับที่นี่นะครับคือตลาดอินโดจีนจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาเรียกอะไรนะฮะตลาดนักสุขสันต์อินโดจีนผมผมอายุมากหูไม่ค่อยได้ยินนะบอกใหม่ตลาดนัดสุขสันต์อินโดจีนค่ะจังหวัดพิษณุโลกขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่เช้า7โมง8โมงถึงกระทั่ง5โมงเย็นค่ะสุดยอดงานแฮนด์เมดก็มีนะคะเชิญชมได้ค่ะครับเดี๋ยวผมจะชมให้ทั่วเลยก็มีขอบคุณค่ะครับนี่ครับเป็นสีสันของตลาดนัดแต่จริงๆเราเที่ยวตลาดนัดของเก่ามันมีความสุขดีนะครับต้องดูช้าๆนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ค่อยจะคุ้นชินสักเท่าไหร่ดูไปช้าๆเพื่อที่จะดื่มด่ำซึมซับเอาความมีเสน่ห์ของเก่ามือสองเนี่ยนะครับไว้ให้เต็มที่ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับร้านนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเรานึกย้อนไปเมื่อสมัยสักหลายสิบปีก่อนโน้นนะครับช่างไม้
ก็จะใช้กบประเภทนี้แล้วนะครับใช้มือคือจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสว่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเจาะแล้วสำหรับนักสะสมของเก่าของโบราณนะครับก็สามารถที่จะมาเดินดูแล้วก็ชมถูกใจก็ซื้อก็ได้ที่นี่นะครับถัดมาตรงนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีมีดมีเคียวมีดาบซึ่งหาดูยากนะครับสนิมจับถึงขนาดนี้ก็หาดูยากแต่ก็ยังใช้กันอยู่นะครับมีดครับสวัสดีครับมุมตรงนี้แฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดตรงนี้มุมแฮนด์เมดโอ้สวยงามรังสรรค์สร้างผลงานขึ้นมาจากเศษไม้นะครับจากเศษไม้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานขึ้นมาอย่างสวยงามข้างด้านนี้ก็จะเป็นรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านะครับทำไปของบางชิ้นนะครับก็จะมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับมันก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่ดีว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมันก็อนิจจังนี้แหละนะครับก็มีชำรุดมีเสียหายแต่ก็ยังดีที่ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะซ่อมแซมให้ดีขึ้นใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็ยังมีบอนสีมาแจมด้วยนะครับยุคที่การสื่อสารรุ่งเรืองนะครับก็จะมีรุ่นนั้นก็จะมีโทรศัพท์เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากถ้าใครมีนะอย่างรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าโอเคละเท่ผู้ระเบิดแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตกตามสมัยมีรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับนี่มีเบาะรองนั่งอันนี้สั่งได้เลยสั่งทำได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพ่อค้าอันนี้เป็น150บาท150ถ้าอย่างสี่เหลี่ยมนี่นะครับสี่เหลี่ยมเท่ากันครับเท่ากันอย่างลดราคาได้อ๋อต่อรองกันได้เนาะได้ครับดีมากดีมากมากครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับมีของมากมายอย่างพระเครื่องเราก็มีนะครับสร้อยดูเหมือนจะมีอีกหนึ่งล็อกที่ผมจะพาทุกท่านไปชมกันเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวดูโดยรวมกันแล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนี่ก็มีบอนสีสวยๆมาวางแจมอยู่กับของใช้มือสองเมื่อยุคหลายสิบปีนะครับสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการใช้ภายในหมู่บ้านก็จะเป็นเรียกว่าโยกน้ำบาดาล นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าครั้งหนึ่งหลายสิบปีมาแล้วก็จะใช้กันแบบนี้นะครับท่านที่เป็นสาวกพระเครื่องไม่ผิดหวังนะครับมีให้ได้ชมกันหลายรุ่นหลายอาจารย์หลายเนื้อว่านเนื้อผงก็มีหลากหลายให้ได้เลือกกันนะครับหลายรุ่นไอ้สตังแดงก็ยังมีอยู่เนาะขออนุญาตจับนะท่านผู้ชมบางทีเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักนะครับวันนี้คือคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ
มีโอกาสได้ใช้นะครับ10สตางค์5สตางค์มันจะมีสีเป็นเงินแล้วก็เป็นทองแดงเนี่ยโอ้โหยังมีให้เห็นอยู่นะครับอย่างนี้พ่อค้าปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ย1,000นึงไอ้เงินมันเงินแท้เลยใช่ไหมมันเงินแค่เงินบุกแค่ดิบุกเลยไม่ใช่ตัวเงินเป็นดิบุกอ๋อเป็นดิบุกแต่คุณค่าของมันอยู่ที่ว่าของเก่าของเก่าถ้าจะดูพ.ศ.จะดูพ.ศ.42ยังได้น้อย60ปีขึ้น60กว่าเนาะบางทีคนใช้อ่ะผม62อ่ะไม่ทันใช้ไม่ทันผมนี่ทันนะทันมีขออนุญาตนะครับเอ่ยถึงท่านพระอาจารย์ที่วัดประจำหมู่บ้านอ่ะใช้ให้ผมตอนนั้นเป็นเด็กให้ผมไปซื้อของในตลาดอ่ะผมก็มองดูอะไรว่ามันทำไมเป็นรูอย่างนี้เขาจะเอาเหรอผมเคยได้ใช้ตอนนั้นนะนี่62ยังไม่ทันเห็นยังมีอยู่ดีนะครับที่เก็บใช่50ตังค์ใหญ่ๆนะครับอันนี้เกี่ยว50ตังค์ไม่ตังรูไม่นั่นตังรูอืม80กว่าสบายครับมาทุกนัดใช่ไหมครับเนี่ยครับทุกนัดก็จะอยู่ตรงที่ประจำตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับท่านที่ชอบระเครื่องหรือว่าพวกเนี่ยของใช้ต่างๆพวกนี้นะครับเก็บสะสมสามารถที่จะมาแวะชมเที่ยวชมได้นะครับที่ตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์ตลาดอินโดจีนการ์เด้นจังหวัดพิษณุโลกนะครับ